ต้อนรับเข้าสู่ Battle of Humankind ในวันนี้เนี่ยนะครับผมไหนๆเราก็ทำกันมาหลายคลิปแล้วเนาะก็มีให้เห็นทั้งยุทธนาวีแล้วก็เป็นเหมือนสมรภูมิรบสงครามต่างๆที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์เนี่ยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันแล้วนะครับผมวันนี้ตัวผมเองอ่ะอยากจะมาเล่าถึงหนึ่งในอีเวนท์ที่ผมชอบมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามีความเอพิกแต่ในความเอพิกนั้นน่ะมันก็มีความโหดร้ายอยู่ในตัวมากๆเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยติดตามผมมาจากช่องอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Mystery World หรือว่า History World ก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าตัวของผมเนี่ยเป็นแฟนคลับของอาณาจักรมองโกเป็นอย่างมากเลยนะครับวันนี้เองเนี่ยนะครับผมก็จะมาพูดถึงมองโกกันโดยคลิปแรกของช่อง Battle World ที่เกี่ยวกับมองโกเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องราวการบุกถล่มอาณาจักรอิสลามของมองโกนะครับแล้วก็พูดกันถึงการจบยุคทองของอิสลามของมองโกด้วยจริงๆแล้วเนี่ยคลิปเรื่องนี้ผมเคยเล่าไปแล้วนะครับผมแล้วก็ละเอียดมากด้วยเหมือนกันนะแต่พอเอามาทำในช่องนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราอะยกระดับโปรดักชันขึ้นมาถูกไหมมันก็จะมีแอนิเมชันมีเอฟเฟกต์การตัดต่อที่มากขึ้นเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ได้ดีขึ้นวันนี้เลยครับผมเรามาฟังกันดีกว่านะครับจบยุคทองของอิสลามการล่มสลายของมหานครแบกแดดด้วยฝีมือของฮูลากูขานเองครับเรื่องราวเป็นยังไงเรามาเท้าความกันก่อนดีกว่ามองโกเนี่ยหลายคนถ้าพูดถึงอาณาจักรเนี้ยเราคงจะคุ้นกันอยู่ชื่อเดียวเลยนั่นก็คือชื่อของเจงกิสข่านครับเจงกิสข่านเนี่ยเป็นผู้รวบรวมมองโกให้เป็นปึกแผ่นและสร้างมองโกให้เป็นประเทศขึ้นมานักรบบนหลังม้าได้ออกเดินทางกวาดล้างเมืองต่างๆมากมายและขยายอาณาจักรของตัวเองซึ่งภารกิจของเจงกิสข่านนั้นคือการครอบครองโลกทั้งใบแต่น่าเสียดายที่ช่วงเวลาในชีวิตของเขานั้นมันสั้นเกินกว่าที่ตัวของเขาจะสามารถยึดครองโลกทั้งใบได้ในนาทีสุดท้ายของชีวิตที่เจงกิสข่านกำลังจะสิ้นใจในประวัติศาสตร์ลับของมองโกได้เปิดเผยออกมาว่าเจงกิสข่านนั้นได้แบ่งดินแดนให้กับลูกทั้ง4แล้วก็ได้บอกภารกิจสุดท้ายที่เขาได้ฝากฝังกับลูกทั้ง4เอาไว้ตัวของพ่อได้ยึดครองอาณาจักรอันแสนยิ่งใหญ่ไพศาลแต่ชีวิตของพ่อนั้นสั้นเกินกว่าที่จะยึดครองโลกทั้งใบเอาไว้ได้และนั่นเป็นสิ่งที่พ่อได้ทิ้งเอาไว้ให้กับลูกซึ่งเจงกิสข่านเองเนี่ยก็ไม่ได้ทำตามประเพณีดั้งเดิมของมองโกแต่เขาได้แบ่งดินแดนของเขาเนี่ยออกเป็น4ส่วนแล้วก็ขอให้ลูกทั้ง4นั้นยังคงรวมกันเป็นมองโกอันแสนยิ่งใหญ่ไม่ใช่แตกกันออกไปเป็นประเทศแม้ว่าทุกคนจะได้ดินแดนของตัวเองแต่ทุกคนก็ยังต้องฟังผู้ที่เป็นข่านสูงสุดนั่นก็คือบุตรคนที่3อย่างโอกิเดนั่นเองนะครับโดยการแบ่งดินแดนเนี่ยแบ่งดังนี้นะครับผมบุตรคนแรกทางฝั่งของโจจิจะได้รับดินแดนในช่วงเอเชียกลางไปหรือว่า Middle East ในปัจจุบันนั่นเองครับส่วนอย่างตัวของชากาไทบุตรคนที่2เนี่ยนะครับผมจะได้ดินแดนในฝั่งซ้ายสุดของอาณาจักรมองโกซีกโลกตะวันตกเปอร์เซียและยุโรปจะเป็นของตัวของเขาส่วนดินแดนที่ตรงจีนที่ยึดมาได้เนี่ยจะเป็นของข่านผู้ยิ่งใหญ่นั่นก็คือบุตรคนที่3อย่างโอกิเดนั่นเองนะครับและดินแดนมองโกเลียจะเป็นของบุตรคนที่4อย่างตัวของโตรุยหลังจากการตายของเจงกิสข่านเองการขยายอาณาจักรของมองโกนั้นก็ยังทำต่อไปเรื่อยๆซึ่งหนึ่งในศัตรูคนสำคัญของมองโกที่มีมาตั้งแต่สมัยรุ่นของเจงกิสข่านแล้วก็คืออาณาจักรคอเรสเมียนเอ็มไพร์ในตอนแรกเจงกิสข่านนั้นไม่ได้ต้องการจะเป็นศัตรูกับอาณาจักรคอเรสเมียนแต่หลังจากการส่งพ่อค้าไปแล้วก็ได้ส่งทูตไปเพื่อขอตัวพ่อค้ากลับมาหลังจากที่พ่อค้าได้ถูกจับไปเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จและตัวของทูตของเจงกิสข่านถูกฆ่าตายกฎศักดิ์สิทธิ์ของเจงกิสข่านได้ถูกทำลายลงนั่นก็คือการทำลายทูตนั่นเองนะครับไอ้เรื่องนี้หลายคนอาจจะคุ้นในเรื่องปัจจุบันนั่นก็คือเรื่องราวของ diplomatic immunity นะครับผมหรือว่าการคุ้มกันทางการทูตหรือคำพูดที่ติดปากกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าอย่าฆ่าคนส่งสารห้ามฆ่าคนส่งสารเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของคำนี้ที่ถูกใช้กันมาเรื่อยๆนะครับผมคือเป็นจุดสำคัญของประวัติศาสตร์เลยที่ทำให้โลกทั้งใบได้รู้ว่าห้ามฆ่าคนส่งสารนะเป็นพิธีกันมาสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับและเมื่อคนส่งสารของอาณาจักรมองโกได้ถูกฆ่าตายเนี่ยนะครับสงครามระหว่างอาณาจักรมองโกและอาณาจักรแห่งอิสลามก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับผมการขยายอำนาจของมองโกออกมาทางโลกตะวันตกเนี่ยได้เริ่มขึ้นแล้วก็มีการไล่ล่ากันมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่สมัยเจงกิสข่านเลยแต่แม้ว่าตัวของเจงกิสข่านจะได้จากโลกนี้ไปแล้วการขยายก็ยังคงมีต่อซึ่งการตามล่าคอเรสเมียนเอ็มไพร์เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยตามล่ากันตั้งแต่รุ่นพ่อไปยันรุ่นลูกเลยนะครับใ
ในยุคของเจงกิสข่านเองเนี่ยตัวของชาโมฮัมหมัดที่2เป็นผู้ปกครองควาเรสเมียนเอ็มพายอยู่ซึ่งหลังจากการฆ่าทูตในครั้งนั้นเจงกิสข่านก็ได้รวบรวมทัพอันแสนยิ่งใหญ่ได้รวบรวมเหล่าวิศวกรมาสร้างอุปกรณ์ในการยึดเมืองจากจีนเนี่ยเอามามากมายรวมกำลังพลเฟ้นหาข้อมูลของศัตรูทุกอย่างมาจากเส้นทางสายไหมเพื่อบุกไปตามล่าอาณาจักรควาเรสเมียนการตามล่านั้นได้กินเวลานานหลายปีมากๆนะครับผมแม้ว่าเมืองที่ใหญ่ที่สุดของควาเรสเมียนยังเมืองซามาคานจะล่มสลายลงแล้วแต่การหนีของพวกเขาเนี่ยยังคงหนีออกไปลึกในตะวันตกขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็หนีไปยังเอเชียกลางนั่นแหละแล้วก็หนีไปเรื่อยๆนะครับทำให้ได้มีการนำกองทัพมองโกเนี่ยบุกไปเรื่อยๆและมองโกก็ได้รู้จักกับโลกแห่งอิสลามที่กำลังเฟื่องฟูณเวลานั้นตัวของจารานอัลดีนั้นได้หนีไปยังรัฐปัญจาบในอินเดียนะครับหลังจากการพ่ายแพ้ที่ทำให้อาณาจักรควาเรสเมียนแทบจะไม่มีทางกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกแล้วตัวของเขาก็หมายมั่นว่างั้นเราจะไปหลบก่อนแล้วเดี๋ยวเรารวบรวมทัพขึ้นมาใหม่เพื่อไปต่อกรกับมองโกอีกครั้งแต่ทุกอย่างก็ไม่เป็นดังใจให้กับตัวของจารานอัลดีนนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของเขาแม้ว่าจะไปพยายามผูกมิตรกับตัวของสุลต่านแห่งเดลีเพื่อรวบรวมกำลังมาต่อต้านกับมองโกแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จและถูกตัวของสุลต่านแห่งเดลีโจมตีเข้าซะเองทำให้สุดท้ายเนี่ยก็ต้องร่นถอยลึกเข้าไปในตะวันออกกลางมากขึ้นนะครับผมในตะวันออกกลางเองก็ได้ถูกตัวของเจเบและซูบูไทยซึ่งเป็นยอดขุนพลแห่งมองโกตีจนเปราะอยู่แล้วนะคือ2คนนี้เนี่ยเขามาเปิดโลกให้กับทางฝั่งของมองโกในโลกของแบบว่าโลกตะวันตกเลยแต่อันนี้เดี๋ยวเราไว้พูดกันต่อในคลิปถัดไปเพราะว่ามันก็ลึกมากๆเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าพอเจรานอัลดีเนี่ยเหมือนได้โชคเหมือนกันนะหลังจากหนีออกมาจากทางรัฐปัญจาบเนี่ยมีการเข้าไปโจมตีเมืองคุชราชมีการมาโจมตีเมืองในอาเซอร์ไบจันแถวนั้นเนี่ยหลายเมืองเลยนะครับแล้วก็ตัวของเขาเองเนี่ยก็ย้ายเมืองของตัวเองตั้งเมืองหลวงเป็นเมืองทาบิสไปเลยครับไหนๆมองโกก็เลิกตามแล้วอ่ะงั้นก็ขออยู่สงบแล้วกันนะครับให้มันห่างไกลมองโกที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้แล้วจากนั้นเนี่ยพอเริ่มเซตเทิลตัวเองได้ก็เริ่มที่จะขยายอำนาจใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ตัวของจารานอัลดีเนี่ยแม้ว่าจะชนะเมืองเล็กๆหรือว่าเมืองที่อยู่ใกล้ๆได้เนี่ยนะครับมันก็ทำให้ชื่อเสียงของเขาเนี่ยเริ่มโด่งดังอีกครั้งหนึ่งและทีนี้เองเมื่อตัวของเขาโด่งดังขึ้นมาอีกครั้งมองโกก็เริ่มรู้ละว่าโอเคนี่มันศัตรูของเรานี่หว่างั้นส่งกองทัพไปดูหน่อยดีกว่านะครับแต่กองทัพของมองโกเนี่ยไปกันในขนาดเล็กนะครับทำให้จารานอัลดีนเนี่ยสามารถเอาชนะกองทัพมองโกมาได้แต่ต่อจากนั้นเองเนี่ยเขาก็ถูกเมืองอื่นๆนะเข้ามารุมโจมตีจนเปราะบางมากๆและมองโกก็ได้ส่งกองทัพใหญ่มาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาปิดฉากควาเรสเมียนเอ็มพายลงตลอดการนะครับผมก็เป็นการจบลงที่ตัวของจารานอัลดีนนั่นแหละเป็นผู้ปกครองคนสุดท้ายของอาณาจักรควาเรสเมียนเอ็มพายและอาณาจักรควาเรสเมียนเอ็มพายก็ได้สูญสลายหายไปจากโลกนี้แต่ตรงนี้มันยังไม่จบถูกไหมนะครับเพราะมันยังไม่เข้าเรื่องของแบกแดดเลยแต่ตรงนี้มันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการมาตีแบกแดดต่างหากนะครับผมจุดจบของอาณาจักรหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของอีกอาณาจักรหนึ่งแทนแต่สงครามระหว่างรัฐอิสลามกับมองโกก็ยังไม่ได้ไปถึงการต่อสู้กับอาบาสิดคาลิเฟตนะครับผมอาบาสิดคาลิเฟตเนี่ยคือผู้ที่ปกครองแบกแดดอยู่การต่อสู้ที่มาก่อนหน้านั้นเนี่ยคือการต่อสู้กับอาณาจักรเซลจุกนั่นเองนะครับโดยทางมองโกที่นำโดยตัวของไบจูก็ได้ยกทัพเข้าไปสู้กับกองทัพของเซลจุกที่แม้ว่ากองทัพของเซลจุกเนี่ยจะมีทหารมากกว่าเกือบเท่าตัวเลยนะครับผมประมาณ 60,000 ต่อ 30,000 เนี่ยแต่ด้วยเทคนิคของมองโกเนี่ยนะครับก็สามารถเอาชนะมาได้การต่อสู้นี้ได้เกิดขึ้นในปี1243ซึ่งเราจะทำเป็นแอนิเมชันมาให้ทุกคนดูนะครับผมทุกคนจะได้เข้าใจกันง่ายๆกองทัพมองโกเนี่ยได้พุ่งตรงเข้ามาเลยนะครับทหารกล้ามองโกจำนวน 30,000 นายได้บุกมาโจมตีทหารที่มีมากกว่าตัวเองถึง2เท่าการปะทะกันได้เริ่มในทันทีนะครับซึ่งกระบวนทัพของเซลจุกเนี่ยจะเป็นกองทัพที่มีแวนการ์ดนำอยู่ข้างหน้าโดยหน่วยทหารแวนการ์ดเนี่ยมีประมาณ 20,000 นายนะครับผมส่วนกองที่เหลือเนี่ยก็จะตั้งรับเอาไว้ข้างหลังตัวของมองโกเมื่อเจอทหารจำนวนมากขนาดนี้เนี่ยก็ถอยกลับไปนะครับทำให้หน่วยแวนการ์ดของเซลจุกเนี่ยไล่ตามมาและเมื่อไล่ตามไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเท่ากับระยะห่างของแวนการ์ดกับกองทัพที่เหลือเนี่ยก็ยิ่งถูกตัดขาดออกไปเรื่อยๆถูกไหมครับและเมื่อถอยมาถึงระดับนึงนี่เองเนี่ยนะครับผมมองโกเห็นแล้วว่ายังไงหน่วยที่เหลือเนี่ยก็ตา
ามมาช่วยไอ้ 20,000 คนนี้ไม่ทันทหารมองโกที่ถอยหลังและยิงธนูกลับหลังได้ด้วยเนี่ยก็ยิ่งทำลายเซลจุกไปเรื่อยๆถูกไหมได้กลับหลังม้าทันทีนะครับผมแล้วก็ได้ไล่กลับทางหน่วยแวนการ์ดของเซลจุกไล่กลับมาแล้วก็ให้ทหารม้าที่เร็วกว่าเนี่ยเข้ามาล้อมเซลจุกแล้วก็ฆ่าทหารทั้ง 20,000 คนนั้นตายจนหมดสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อหน่วยแวนการ์ดได้แตกออกทางซูลต่านเคคุชรอที่2แห่งเซลจุกก็ต้องยอมจำนนต่อมองโกและอาณาจักรมองโกก็ถูกขยายใหญ่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับในเวลาต่อมานะครับผมหลังจากการตายของโอกิเดตัวของมองเคอร์ก็ได้ขึ้นมาเป็นเกรทคานคานสูงสุดแห่งอาณาจักรมองโกในปี1251หลังจากที่มองเคอร์ได้เรืองอำนาจขึ้นมาตัวของเขานั้นก็ได้แบ่งอำนาจเนี่ยให้กับพี่น้องของเขาอย่างตัวของกุ๊บไลและฮูลากูซึ่งกุ๊บไลเนี่ยเราคงจะคุ้นชื่อกันมากๆเลยถูกไหมครับแต่เอาเป็นว่ากุ๊บไลเนี่ยไม่ได้มีบทในเรื่องราวของการไปบุกทางฝั่งโลกตะวันตกนะครับผมกุ๊บไลเนี่ยได้ถูกส่งให้ไปดูแลทางฝั่งของจีนนะครับส่วนตัวของฮูลากูเนี่ยก็ได้ถูกส่งมาให้มาทางฝั่งโลกตะวันตกนี่แหละและฮูลากูเนี่ยอะไรครับผมจะเป็นคนสำคัญในเหตุการณ์นี้เลยในปี1256ตัวของฮูรากูขานได้นำกองทัพมองโกมากกว่า 100,000 นายเข้าสู่โลกแห่งตะวันออกกลางและได้คอยจัดการพวกเศษซากที่เหลือของอาณาจักรคอเรสเมียนต่อจากนั้นฮูรากูนะครับผมได้มีหนึ่งภารกิจสำคัญในการไปต่อสู้กับพาคีแห่งนักฆ่าพาคีฮาซาชินซึ่งตรงนี้เองเราจะคุ้นคำว่าฮาซาชินนะครับเป็นเกร็ดความรู้มาให้ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเล่นเกมออนไลน์หรือว่าเล่นเกมแบบ Triple A ชื่อดังอย่าง Assassin's Creed เนี่ยเราคงจะรู้กันอยู่ว่าโอเค Assassin เนี่ยคือนักฆ่านะครับแล้วก็ในหลายๆเกมออนไลน์เนี่ยก็มีคลาสอาชีพนี้ออกมาด้วยคำว่า Assassin เนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วก็มีรากคำเนี่ยมาจากตัวของฮาซาชินนั่นแหละครับแล้วในจอห์นวิกเองเนี่ยถ้าใครเห็นนะก็จะมีพวก The Elder อะไรพวกนี้อยู่ด้วยถูกไหมก็มาจากฮาซาชินนี่แหละครับผมเป็นแบบว่ามาจากในประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นเลยซึ่งการต่อสู้กับพาคีนักฆ่าในตำนานนี้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับพวกเขาเนี่ยมีป้อมปราการอยู่มากมายนะครับผมแต่สุดท้ายตัวของฮูลากูขานผู้โหดเหี้ยมก็สามารถเอาชนะทางฝั่งของพาคีนักฆ่าฮาซาชินได้เนื่องด้วยกองทัพมองโกเองเนี่ยไม่ได้เก่งแค่รบในหลังม้าถูกไหมแต่พวกเขาเองเนี่ยได้นำความรู้ที่พวกเขามีนำความรู้ของศัตรูมาอะแดปต์ใช้กับการต่อสู้ด้วยซึ่งหนึ่งในจุดที่ตัวของกองทัพมองโกทำได้ดีมากๆเลยเนี่ยนะครับคือยุทธศาสตร์การยึดเมืองนะครับพวกซีดเอนจินซีดวอร์แฟร์ต่างๆเนี่ยมองโกเก่งมากๆและหลังจากการต่อสู้กันตัวของแกรนด์มาสเตอร์หรือว่าผู้เฒ่าแห่งพาคีนักฆ่าฮาซาชินก็ได้ยอมจำนนต่อฮูรากูคานและมอบป้อมปราการทั้งหมดให้กับตัวของฮูรากูคานซึ่งแน่นอนหลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้โหอยากรู้เรื่องราวนี้จังกองทัพมองโกปะทะองค์กรพาคีนักฆ่าในตำนานบอกไว้เลยว่าได้เลยครับเดี๋ยวจัดมาให้อย่างแน่นอนนะครับผมทีนี้เองเนี่ยนะครับผมเราไปพูดกันถึงเรื่องราวต่อจากนั้นดีกว่าหลังจากที่ตัวของฮูรากูสามารถเอาชนะพาคีนักฆ่าฮาซาชินไปได้ตัวของเขาเนี่ยก็มีเป้าหมายถัดไปนั่นก็คือกรุงแบกแดดแห่งอาบาสิดคาลิเฟตรัฐอิสลามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของโลกณเวลานั้นคนอาจจะงงว่าเฮ้ยสมัยก่อนกรุงแบกแดดเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอบอกกันเลยว่ายิ่งใหญ่มากๆอลังการมากๆแล้วก็มีความรู้มีวิทยาการต่างๆเนี่ยที่ล้ำยุคล้ำสมัยมากๆเลยนะครับทางมองโกถามว่ายิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่นะครับผมแต่มองโกเนี่ยเป็นชนเผ่าเร่ร่อนถูกไหมพวกเขาไม่ได้สร้างพระราชวังพวกเขาไม่ได้สร้างแบบปราสาทขนาดยักษ์ขึ้นมามองโกเนี่ยชอบอยู่ในเต็นท์นะครับผมแล้วก็ย้ายที่ไปเรื่อยๆไล่ยึดครองไปเรื่อยๆแล้วก็เอาเทคโนโลยีของศัตรูเนี่ยมาใช้ในการโจมตีของศัตรูคนใหม่ๆหาความรู้พยายามจะหาวิธีในการขยายดินแดนมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็แตกต่างจากหลักการของแบกแดดถูกไหมแบกแดดเองเนี่ยเป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมากๆนะครับผมมีมัสยิดเนี่ยสูงตระหง่านสวยงามมีการประดับประดาอะไรเต็มไปหมดนะครับผมกำแพงเมืองเนี่ยก็ยิ่งใหญ่มากๆและพวกฟาวเดชั่นหรือว่ารากฐานของเมืองเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมาอย่างแข็งแรงสุดๆฮูลากูนั้นได้ส่งข้อความไปหาแบกแดดก่อนซึ่งผู้ปกครองแบกแดดในตอนนั้นก็คือตัวของคาลิฟอัลมุสตาซิมแต่ก็ถูกปฏิเสธกลับมานะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยกรุงแบกแดดเองอ่ะได้เคยทำข้อตกลงกับมองโกเอาไว้ว่าถ้าเกิดสงครามเนี่ยด้วยความที่แบกแดดนั้นได้ยอมเป็นรัฐบริวารของมองโกเพราะฉะนั้นเองอาณาจักรอาบาสิดจะต้องส่งทหารมาช่วยแต่พวกเขาเนี่ยไม่ได้ส่งทหารไปช่วยนะครับทำให้ในคราวนี้เองฮูลากูนั้นก็ต้องมาตั้งคำถามกับความภักดีของพวกเขาแล้วแต่จดหมายที่ส่งไปในตอนแรกเนี่ยสารที่ส่งไปก็ยังให้โอกาสตัวของอัลมุตซิมที่จะยอมจำนนต่อความยิ่งใหญ่ของมองโกอีกครั้งโดยเนื้อความในจดหมายได้พูดว่าในยามที่เราได้ทำศึกสงครามกับพวกนอกรีดเรา
ได้ขอกำลังเสริมจากท่านไปแต่ท่านกลับไม่ส่งกำลังเสริมมาให้เราสิ่งที่รัฐบริวารควรทำคือการส่งทหารมาช่วยในยามที่อาณาจักรมองโกของเรากำลังทำศึกสงครามอยู่แต่สิ่งที่ตัวของท่านทำมันกลับมีเพียงข้ออ้างตัวของท่านอาจจะคิดว่าเมืองของท่านยิ่งใหญ่มีครอบครัวมีบริวารมีทรัพย์สินจินดามากมายเมืองของท่านอาจจะยิ่งใหญ่และมีกำแพงที่สูงชันแต่มีหรือที่ดวงจันทร์นั้นจะส่องแสงสว่างบดบังดวงอาทิตย์ข้ามั่นใจดีไม่ว่าจะเป็นจากที่สูงหรือที่ต่ำเรื่องราวของเจงกิสข่านผู้ยิ่งใหญ่ได้ระบือรือร่านไปทั่วแผ่นดินไกลเพราะฉะนั้นจงยอมจำนนต่อเราและมาพบเราซะเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ถือให้มันผ่านไปจงมาพบกับตัวของเราด้วยตัวของท่านเองแต่หากในกรณีที่ท่านไม่อยากมาท่านสามารถส่งคุณนายของท่านที่มีตำแหน่งสูงสุดในเมืองทั้ง3คนเข้ามาร่วมประชุมแทนตัวของท่านได้และถ้าการตกลงเป็นไปได้ด้วยดีก็คงไม่มีใครจะต้องเสียเลือดเสียเนื้อกันท่านก็จะได้รักษาดินแดนของท่านไว้เหล่าทหารของท่านก็จะยังคงมีชีวิตอยู่และรวมไปถึงทรัพย์สินของท่านด้วยแต่ถ้าท่านประสงค์จะต่อสู้ท่านเลือกสมรภูมิมาได้เลยตัวของข้ามีกองทัพที่เพียบพร้อมและในตอนที่ข้าไปเยือนท่านจะไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนหลงเหลืออยู่ในอาณาจักรท่านอีกจะไม่มีที่ใดให้ท่านได้หลบหนีไม่ว่าจะเป็นโลกมนุษย์หรือสวรรค์พวกเราจะขย้ำท่านราวกับสิงโตขย้ำเหยื่อและเมืองของท่านจะถูกเผาจนราบเป็นหน้ากลองเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังอยากมีชีวิตต่อไปก็จงฟังคำแนะนำนี้ด้วยหูที่มีปัญญาอันประเสริฐของท่านแต่ถ้าท่านไม่คิดว่าคำพูดนี้จะเป็นเรื่องจริงก็เตรียมรับประสงค์ของพระเจ้าเอาไว้ได้เลยหลังจากที่คาลิฟอัลมุสตาซิมประมุขแห่งแบกแดดและชาวมุสลิมนิกายซุนนีทั้งมวลได้ฟังคำพูดของฮูลากูแล้วก็ไม่คิดว่านี่จะเป็นสิ่งที่ฮูลากูจะทำได้จริงตัวของเขามั่นใจในกองทัพของตัวเองเป็นอย่างมากเมืองที่แข็งแรงกำแพงที่สูงชันจะมีทางใดกันเล่าที่มองโกนั้นจะสามารถบุกมาทำลายพวกเราได้ทหารของพวกเราก็แข็งแกร่งซึ่งนั่นทำให้ตัวของอัลมุตซิมได้ตอบกลับไปท่านเป็นชายหนุ่มที่อ่อนวัยอายุของท่านเพิ่งจะมาถึงเพียงนี้ตัวของท่านอาจจะคิดว่าท่านจะมีชีวิตตลอดกาลและท่านอาจจะคิดว่าคำบัญชาของท่านนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับฟังกษัตริย์มากมายได้เคยมาโจมตีแบกแดดและทุกคนที่พยายามโจมตีราชวงศ์อาบาซิดและกรุงแบกแดดนั้นได้เจอกับจุดจบที่แสนเศร้าพระราชวังของข้าแข็งแกร่งและคงทนและมันจะอยู่ไปตราบจนวันสิ้นโลกแต่หารู้ไหมว่าวันสิ้นโลกสำหรับตัวของเขานั้นมันใกล้ที่จะมาถึงแล้วหลังจากคำปฏิเสธที่จะยอมจำนนของตัวของอัลมุตซิมได้ไปถึงหูของฮูลากูตัวของฮูลากูคานก็ได้สั่งให้คิดบูกาแม่ทัพของเขานั้นส่งทหารมากมายเข้าไปยังเทือกเขาที่อยู่หลายล้อมกรุงแบกแดดในข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ในระหว่างที่มองโกกำลังเดินทัพอันยิ่งใหญ่มาเพื่อเข้าตีกรุงแบกแดดทางกรุงแบกแดดก็ได้มีการเสนอเงินจำนวนมากมายมหาศาลเพื่อให้มองโกนั้นยอมถอยทัพกลับไปแต่ตัวของฮูลากูก็ได้ตอบกลับมาเรามาตั้งไกลขนาดนี้แล้วจะให้เรากลับไปโดยที่ยังไม่เจอท่านคาลิฟได้ยังไงกันล่ะและสุดท้ายทางแบกแดดก็ได้ส่งคำขู่สุดท้ายมาถ้าท่านถอยหลังกลับไปตอนนี้เราจะไว้ชีวิตของพวกท่านเอาไว้แต่ฮูลากูก็ขำกลับไปแล้วข้าจะต้องกังวลอะไรกับตัวของท่านเหรอท่านคาลิฟข้าต้องกังวลกับทหารของท่านและตัวของท่านอย่างนั้นหรือเมื่อไม่สามารถตกลงกันได้เนี่ยนะครับคาดว่าทุกคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันก็ต้องจบลงด้วยสงครามอย่างแน่นอนเมื่อเห็นว่าทหารมองโกเข้ามาใกล้กรุงแบกแดดแล้วทางฝั่งของอัลมุสตาซิมก็ได้ส่งทหารพร้อมกับแม่ทัพจำนวน 20,000 นายออกไปปะทะกับกองทัพมองโกเพื่อที่จะไม่ให้กองทัพมองโกนั้นเข้ามาประชิดกำแพงเมืองแบกแดดได้เป็นอันขาดกองทัพของอัลมุสตาซิมได้ออกไปนอกเมืองและได้เจอกับกองกำลังแวนการ์ดของมองโกและดูเหมือนว่าในศึกแรกนี้นั้นกองกำลังแห่งแบกแดดจะสามารถพิทักษ์ดินแดนของตนเองเอาไว้ได้แต่หารู้ไหมนะครับผมว่านี่เป็นแผนลวงของมองโกเพื่อที่จะนำทหารของแบกแดดนั้นออกมาด้านนอกและตัวของทหารของอัลมุสซิมเนี่ยก็ตกหลุมพรางไปแบบเต็มๆเลยพอหลังจากที่สามารถเอาชนะกองทัพของมองโกได้พวกเขาก็ฉลองชัยกันใหญ่เลยนะครับผมตั้งแคมป์กันอยู่นอกเมืองเพื่อที่จะยินดีกับชัยชนะที่พวกเขามีเหนือกองทัพผู้พิชิตโลกแต่หารู้ไหมว่าความตายของพวกเขากำลังจะมาถึงมองโกนั้นได้เตรียมพื้นที่การลบเอาไว้โดยการทำลายเขื่อนและทำให้ดินแดนบางส่วนถูกน้ำท่วมและในเช้าวันต่อมากองทัพมองโกก็ได้โผล่มาจากรอบทิศทางและล้อมกรุงแบก
กแดดเอาไว้กองทัพในส่วนที่อยู่นอกเมืองนั้นได้ถูกไล่ฆ่าก่อนเป็นกองแรกหลังจากที่พวกเขาเนี่ยถูกไล่ต้อนจนมุมสุดท้ายแล้วนะครับผมไม่มีใครรอดชีวิตออกมาจากการจู่โจมครั้งนั้นเลยเพราะถ้าคุณไม่ถูกฆ่าด้วยทหารของมองโกคุณก็จะถูกไล่ต้อนจนคุณจมน้ำตายและหลังจากที่กองกำลังของอาบาสิดนั้นถูกทำลายมองโกก็ได้เริ่มตั้งกำแพงเพื่อมาล้อมรอบและปกป้องอุปกรณ์ในการยึดเมืองของพวกเขาเอาไว้ทหารที่ถูกฆ่าตายนั้นได้ถูกตัดหูเพื่อถูกเอาหูเนี่ยส่งไปเป็นเครื่องบรรณาการให้กับฮูลากูหูของทหารอาบาสิดมากกว่า 12,000 นายได้ถูกส่งไปเป็นเครื่องบรรณาการเพื่อพอใจข่านที่กำลังโกรธเกลี้ยวต่อจากนั้นเองการล้อมเมืองแบกแดดก็ได้เริ่มต้นขึ้นตัวของอัลมุสตาซิมพยายามจะหากองกำลังเสริมจากทุกที่ที่เขาสามารถจะเรียกได้ตัวของเขาเป็นถึงประมุขแห่งมุสลิมนิกายซุนีเขาต้องการขอความช่วยเหลือจากโลกมุสลิมทั้งหมดแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นผลกองทัพของมองโกมากกว่า 100,000 นายได้โอบล้อมเมืองเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเสียงเดินทัพที่สั่นสะเทือนแม้ผืนดินได้ยินกึกก้องไปถึงภายในเมืองแบกแดดซึ่งผู้คนนั้นก็ต่างหวาดผวาและหวาดกลัวกับหายนะที่กำลังจะมาถึงและในวันที่29มกราคมปี1958พายุแห่งหายนะก็ได้เริ่มถาโถมเข้าใส่นครแบกแดดก้อนหินจำนวนมากมายได้ถูกยิงออกมาจากซีดเอนจินอุปกรณ์ในการเข้ายึดเมืองเพื่อทำลายกำแพงของแบกแดดลงให้จนได้ทั้งกลางวันและกลางคืนชาวเมืองที่ติดอยู่ภายในได้ยินแต่เสียงกำแพงของพวกเขากำลังล่มสลายลงซึ่งมองโกเองเนี่ยก็ยิงกันจนหินไม่พอเลยนะครับจะต้องเอาต้นปาล์มเอาต้นไม้ต่างๆที่อยู่รอบข้างนั้นมาเป็นกระสุนแทนเลยด้วยซ้ำอัลมุสซิมได้พยายามจะเจรจาเป็นครั้งสุดท้ายกับตัวของฮูลากูเพื่อขอยอมแพ้แต่มันไม่เป็นผลแล้วการเจรจาจะไม่เกิดขึ้นมันสายเกินไปแล้วและในที่สุดทางหอคอยด้านตะวันออกก็ได้ล่มสลายลงและกองทัพของมองโกนั้นก็บุกเข้าไปยังกรุงแบกแดดได้การสังหารหมู่ได้เริ่มต้นขึ้นทุกชีวิตในเมืองแบกแดดจะต้องถูกฆ่ามีเพียงแค่ประชากรชาวคริสต์เท่านั้นที่ถูกไว้ชีวิตเอาไว้ Grand Library of Baghdad หอสมุดแห่งแบกแดดได้ถูกทำลายลงจนไม่เหลือซากความรู้วิทยาการต่างๆที่ถูกสั่งสมมาจากช่วงเวลาแสนยาวนานได้ถูกเผาจนเหลือเพียงเศษเท่าธุรีเหล่าประชาชนแห่ย่ำหนีตายอย่างสุดชีวิตและเหล่าทั้งทหารและประชาชนเนี่ยก็ได้หนีออกมาทางน้ำนะครับผมที่แม่น้ำทีกริสแต่มองโกก็ได้เตรียมทหารเอาไว้ดักรอพวกเขาอยู่แล้วมองโกนั้นได้สร้างสะพานขึ้นมากั้นแม่น้ำเอาไว้และโจมตีเรือทุกลำที่หนีออกมาทหารมองโกจับเรือได้3ลำและทหารมองโกฆ่าทุกชีวิตในเรือลำนั้นครับต่อจากนั้นกองกำลังทหารและประชาชนที่เหลืออยู่ในเมืองพยายามจะยอมแพ้ต่อตัวของฮูลากูซึ่งทางมองโกเองเนี่ยก็ได้แยกพวกเขาออกให้เป็นกรุ๊ปๆแล้วก็ฆ่าพวกเขาทุกคนทิ้งมีเพียงทหารบางนายที่เหลือรอดออกมาและทหารเหล่านั้นได้ถูกส่งไปยังเมืองรอบข้างเพื่อเป็นตัวอย่างให้ทุกคนนั้นเกรงกลัวต่อความพิโรธของมองโกต่อจากนั้นตัวของอัลมุตซิมได้พยายามจะมาขอยอมแพ้เป็นครั้งสุดท้ายโดยฮูลากูก็ได้บอกว่าจงบอกทหารบอกผู้คนในเมืองของท่านให้วางอาวุธลงซะและออกมาเพื่อเราจะได้เริ่มนับจำนวนตัวของอัลมุสซิมยอมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและก็ให้ประชาชนและทหารของเขานั้นออกมาตามคำร้องขอของฮูลากูผู้คนหลายหมื่นนั้นได้ออกมารวมกันตรงท้องถนนซึ่งมองโกเองนั้นไม่ได้จะเก็บพวกเขาเอาไว้มองโกนั้นได้ฆ่าพวกเขาทุกคนทิ้งยกเว้นเหล่าทาสที่ใช้งานต่อได้และรวมไปถึงเหล่าผู้ชำนาญการพิเศษที่มีทักษะสูงที่จะไปใช้ต่อในอนาคตต่อจากนั้นการกวาดล้างเมืองเนี่ยก็ได้ทำต่อนะครับผมซึ่งฮูลากูเองเนี่ยก็ได้ไว้ชีวิตประชากรที่เป็นศาสนาคริสต์และมุสลิมนิกายชีอะห์เอาไว้ต่อจากนั้นเองตัวของฮูลากูนั้นก็ได้ให้ตัวของอัลมุสซิมพาเข้าไปยังพระราชวังซึ่งเขาก็บอกว่าจงจัดงานเลี้ยงให้ข้าหน่อยสิท่านเป็นเจ้าบ้านไม่ใช่หรือไงกันตัวของข้าเป็นแขกจงเอาสิ่งที่ท่านคิดว่าคู่ควรกับเรามาซะหลังจากนั้นเนี่ยตัวของคาลิฟนะครับผมก็ได้ทำการพาตัวของฮูลากูเข้าไปยังห้องเก็บสมบัติซึ่งแน่นอนมองโกก็ได้เอาสมบัติเพชรนินจินดาทองคำทั้งหมดที่ได้ถูกเก็บมาหลายชั่วอายุคนไปยังไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวนอกจากนี้เหล่าสุสานของราชวงศ์ก็ยังถูกเผาทำลายจนหมดสิ้นแม้แต่ผู้วายชนก็ไม่อาจหลีกหนีความโกรธของมองโกไปได้จากคำพูดที่ได้ถูกเล่าต่อกันมาได้บอกว่าในเหตุการณ์ในครั้งนั้นเหล่าผู้หญิงได้ถูกกระทำชำเราผู้ที่มีชีวิตอยู่
กได้ถูกฆ่าตายจนหมดสิ้นและแม้แต่ผู้ตายยังถูกเผาทำลายจนไม่เหลือแม้แต่ซากเหตุการณ์การทำลายกรุงแบกแดดนี้นั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยจากคำบอกเล่าเนี่ยเราไม่สามารถไปหาจำนวนที่ชัดเจนได้ว่ามีผู้คนนั้นตายไปจำนวนเท่าไหร่กันแน่แต่จากการประมาณการและจากบันทึกหลายๆที่ได้บอกว่าผู้คนที่ถูกฆ่าและถูกเอามากองกันเป็นภูเขาถูกเผาถูกทำลายจนหมดสิ้นเนี่ยได้ถูกประมาณการเอาไว้อยู่ที่ช่วง 800,000 ถึง 2 ล้านคนทุกคนที่ได้เห็นภาพเหตุการณ์ในวันนั้นได้บอกไว้เลยว่านั่นคือตัวอย่างอันแสนโหดร้ายและเป็นภาพที่ไม่อาจลืมเลือนไปได้กองศพที่กองกันเป็นภูเขากองกระดูกที่กองกันพเนินเทินทึกหลังจากการล่มสลายของแบกแดดในวันที่20กุมภาพันธ์ตัวของฮูลากูคานก็ได้เรียกตัวของอัลมุสซิมและครอบครัวของเขามาสำหรับความเชื่อของมองโกแล้วพวกเขาเชื่อว่าถ้าเลือดของราชวงศ์นั้นหยดสู่พื้นดินมันจะเป็นรางไม่ดีมันจะเป็นคำสาปชั่วร้ายเพราะฉะนั้นตัวของอัลมุสซิมจะไม่ได้ถูกฆ่าด้วยวิธีธรรมดาตัวของเขานั้นได้ถูกพับเอาไว้ในพรมแล้วจากนั้นก็ให้ม้าเนี่ยวิ่งกระทืบเหยียบพรมจนตัวของเขาตายครอบครัวและตัวของเขาได้ถูกฆ่าตายจนหมดสิ้นและนี่เป็นครั้งแรกในโลกของอิสลามที่ไม่มีคาลิฟอีกต่อไปไม่มีประมุขสูงสุดของอิสลามนิกายซุนีอีกต่อไปแล้วและการสิ้นสุดของคาลิฟอัลมุสซิมก็เปรียบเสมือนการล่มสลายของยุคทองที่ปกครองมาแสนยาวนานของอาณาจักรอิสลามไม่ว่าจะเป็นทั้งเทคโนโลยีความรู้และความสวยงามสถาปัตยกรรมต่างๆได้ถูกทำลายทิ้งจนหมดเลยนะครับผมนอกจากนี้เองเนี่ยหลังจากการล่มสลายของกรุงแบกแดดจุดศูนย์กลางของโลกที่เป็นเหมือนจุดศูนย์กลางแห่งปัญญาและวิทยาการจากที่เคยอยู่ที่แบกแดดเนี่ยก็ถูกย้ายไปที่กรุงไคโรในอียิปต์แทนและทางฝั่งของฮูลากูนั้นก็ได้นำกองทัพของเขาขึ้นไปบุกยังซีเรียต่อนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวการล่มสลายของยุคทองของอิสลามการล่มสลายของมหานครแบกแดดการล่มสลายของศูนย์กลางของโลกในยุคโบราณและหนึ่งในความโหดร้ายที่สุดของกองทัพมองโกที่ได้เคยทำเอาไว้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้เองเนี่ยผมคิดว่าผมเล่าละเอียดกว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับแล้วก็หาข้อมูลมาเพิ่มเยอะด้วยถ้าผิดพลาดประการใดหรือท่านผู้ชมเนี่ยมีอะไรอยากจะเสริมตรงไหนก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะทำซีรีส์ยาวๆแบบเนี้ยของมองโกออกมาให้อีกเรื่อยๆเลยนะครับช่องนี้เองเนี่ย Battle of Human Kind นะครับก็จะพูดถึงการต่อสู้ของมนุษยชาตินี่แหละที่ต่อสู้กันมาตั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันโดยคอนเซ็ปต์ของช่องเราเนี่ยนะครับผมก็คือจะเป็นคลิปยาวเนาะคลิปหนึ่งเนี่ยจะพยายามให้แบบไม่ต่ำกว่า15นาทีนะครับผมก็จะพยายามเล่าให้มันเป็นเรื่องยาวๆแบบเนี้ยจะได้ฟังเรื่องนึงจบเป็นเรื่องๆไปเลยนะครับผมตรงนี้เองก็หวังว่าข้อมูลจะครอบคลุมค่อนข้างดีเลยนะหากท่านผู้ชมอยากรู้เรื่องราวไหนหรือว่าจุดไหนอะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกมากันได้นะครับผมและหากใครใจดีเนี่ยอยากจะช่วยสนับสนุนรายการเนี่ยนะครับผมก็มาสนับสนุนกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางโฆษณาเองก็ตามหรือว่าจะเป็นแบบทางแบบเมมเบอร์อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับพอพูดกันตรงๆว่าการทำคลิปยาวๆแล้วก็ทำคลิปที่ไม่ได้ถี่แบบนี้เนี่ยนะครับผมเอาจริงๆมันทำด้วยใจนะครับก็คือแบบเราอยากเล่าความรู้นู่นนี่นั่นถ้าใครอยากจะช่วยสนับสนุนกันก็ช่วยกันมาได้เลยนะครับผมก็หวังว่าผมจะได้มีโอกาสเล่าความรู้ให้กับทุกคนได้รู้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับผมก็มีความสุขมากที่ได้เล่าเรื่องแบบนี้นะและนี่ก็คือรายการ Battle of Human Kind ที่เราได้มาเล่าให้ทุกคนฟังกันในวันนี้กับเหตุการณ์ Siege of Baghdad นั่นเองนะครับเหตุการณ์นี้ก็ได้ทั้งข้อคิดเนาะแล้วก็ได้ทั้งความรู้ทางประวัติศาสตร์แล้วก็ได้เห็นถึงความโหดร้ายที่มนุษย์เนี่ยเคยทำต่อกันนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันวันนี้ยังไงลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Battle of Humankind นะครับ